พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ CF Moto ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ 300SR Sport Racing ปี 2020ซึ่งขณะนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่า CF Moto ได้มีการเปิดตัวรุ่น 250SR อย่างเป็นทางการที่ประเทศจีนเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมารหัสชื่อรุ่น SR ก็มาจากคำว่า Sport Racing นั่นเองครับโดย 250SR และ 300SR นั้นจะมีรูปโฉมดีไซน์ที่เหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วแตกต่างกันที่ปริมาตรและกำลังของเครื่องยนต์เท่านั้นครับย้อนหลังกลับไปในงาน CF Moto Day 2019วันที่11พฤษภาคม2562ที่ประเทศจีน CF Moto ได้มีการเปิดตัวรถต้นแบบ 250SR ขึ้นเป็นครั้งแรกในงานวันนั้นตามมาด้วยการเปิดตัวรุ่น 300SR รถต้นแบบในงาน IGMA Show 2019ระหว่างวันที่4ถึง11พฤศจิกายน2562ซึ่งผมได้มีการเก็บภาพมาให้ชมกันไปบ้างแล้วและวันนี้ครับ CF Moto ได้มีการเปิดตัว 250SR อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2563ซึ่งอีกไม่นานจากนี้ไปก็จะมีการเปิดตัวรุ่น 300SR ตามออกมาอย่างแน่นอนครับสื่อมวลชนของจีนได้มีการรายงานข่าวครับว่าการออกแบบดีไซน์ของ CF Moto 250SR ในครั้งนี้พิถีพิถันเป็นอย่างยิ่งมันคือสปอร์ตเชียวเต็มตัวดีไซน์มีการปฏิวัติมาตรฐานใหม่ของมอเตอร์ไซค์สปอร์ตในประเทศจีนให้ความคมเข้มเร้าใจและมีความก้าวร้าวในแบบ aggressive design สไตล์รถแข่งในสนามเข้าคงได้อย่างว่องไวคล่องตัวสูงนอกจากนี้แล้วสื่อมวลชนของจีนยังกล่าวเพิ่มเติมว่า CF Moto นั้นเป็นแบรนด์มอเตอร์ไซค์ที่เข้าใจคนหนุ่มสาวได้มากที่สุดนอกจาก 250NK Sport Naked แล้ว 250SR รุ่นใหม่นี้มีความแข็งแกร่งเรื่องของดีไซน์สามารถแข่งขันได้ในกลุ่ม 250cc ที่ขี่ใช้งานทุกวันคุณผู้ชมสังเกตดูก็จะเห็นนะครับว่ารูปโฉมดีไซน์ของมันนั้นก็เหมือนกันกับรถต้นแบบเพียงจะมีการใส่ชุดไฟหน้าไฟท้ายเข้าไปเป็นแบบ LED ต้องบอกเลยครับว่ารูปโฉมดีไซน์ของมันนั้นให้ความเร้าใจเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นครั้งแรกของ CF Moto กับการพัฒนามอเตอร์ไซค์สปอร์ตเรซซิ่งอย่างเต็มรูปแบบจุดเด่นของ 250SR และ 300SR ก็คือเรื่องของดีไซน์ช่วงหน้าที่มีความเป็นสปอร์ตเร้าใจชุดไฟหน้า LED ข้างละ 3-4 ดวงยังไม่ได้ชัดครับไฟท้ายก็มีความสวยงามไฟริ่งท้ายก็มีช่องอากาศให้ไหลผ่านได้ชุดเรือนไม้เป็นแบบ TFT LCD ที่สีสันสวยงามหน้าจอปรับเปลี่ยนได้2โหมดครับก็คือโหมดสปอร์ตและโหมดอีโคให้สีสันที่แตกต่างกันปรับความสว่างหน้าจอได้มีแอปพลิเคชันของ T-Box ลิงก์มือถือจากสัญญาณบลูทูธบันทึกข้อมูลการขับขี่ได้ส่งสัญญาณเตือนการชนล่วงหน้าได้และนี่ก็คือรูปแบบใหม่ของชุดเรือนไม้ที่ถือว่ามีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งเครื่องยนต์ของ 250SR นั้นพัฒนาขึ้นมาต่อเนื่องจาก 250NK เป็นแบบ Double Overhead Camshaft 4 วาล์วมีหม้อน้ำในส่วนของหม้อกรองอากาศไส้กรองอากาศมีการปรับปรุงใหม่ลดการต้านทานการไหลของอากาศให้เข้าได้เร็วขึ้นมากขึ้นคอท่อไอดีมีการปรับขยายเป็น38มิลลิเมตรขยายวาปิดเสื้อให้เข้ากับขนาดของท่อไอดีส่งผลให้อัตราเร่งของ250SR นั้นเพิ่มขึ้นแรงม้าก็เพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับ 26.52 แรงม้ามาเป็น 27.86 แรงม้าที่ 9,750 รอบต่อ นาทีส่วนรุ่น 300SR นั้นก็แน่นอนครับว่าจะมีแรงม้าที่เพิ่มขึ้นขณะนี้ข้อมูลยังไม่แน่ชัดแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วยืนยันว่าจะมี 33.5 แรงม้าเพราะฉะนั้นแรงม้าที่เพิ่มมากขึ้นความเร็วปลายก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยครับนอกจากนี้แล้วยังมี Assist and Slipper Clutch ลดแรงกระชากของเครื่องยนต์ป้องกันล้อหมุนฟรีรวมถึงมือคลัชที่มีการออกแบบให้ใช้แรงที่น้อยลงถึง 35% นิ้วเดียวก็กำได้ครับโดยทั้งรุ่น 250SR และ 300SR จะมี2แบบให้เลือกก็คือเบรก CBS หรือว่า Combined Brake System รุ่นนี้คาลิเปอร์น่าจะเป็นแบบธรรมดาไม่ใช่ Leaden Mount แต่ถ้าเป็นเบรก ABS Disc Brake น่าจะเป็น Leaden Mount ครับ4ลูกสูบให้พลังการเบรกที่รุนแรง Disc Brake หลังเป็นแบบ1ลูกสูบ
เบาะนั่งสูง780มิลลิเมตรต้องถือว่าเตี้ยมากครับเทียบเท่ากับรถสปอร์ตขนาด150ซีซีถังน้ำมันจุ12ลิตรน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่ประมาณ165กิโลกรัมขณะนี้ผมกำลังจับตามองอยู่ครับว่า CF Moto ของเมืองไทยเราจะมีการเปิดตัวรุ่น 300SR เมื่อไหร่อย่างไรอย่างเร็วสุดก็คือกลางปีนี้ครับอย่างช้าก็คือปลายปีที่งาน Motor Expo 2020ด้วยรูปโฉมดีไซน์ที่มีความเป็นสปอร์ตเข้มเร้าใจมีความก้าวร้าวในตัวเองบอกเลยครับว่าการเปิดตัวของ 300SR ในครั้งนี้น่าจะส่งผลให้ CF Moto นั้นมีแบรนด์อิมเมจที่ดีขึ้นกับความเป็นสปอร์ตเรซซิ่งที่เร้าใจมีหลายคนนะครับสอบถามเข้ามาเรื่องของราคาว่าจะแพงมากน้อยแค่ไหนที่บอกว่า 100,000 บาทต้นๆเนี่ยจริงหรือเปล่ายืนยันอีกครั้งนึงครับว่าราคาค่าตัวของ 300SR นั้นจะไม่แพงเกินไปยังแพงสุดเลยนะครับผมคิดว่าประมาณ 115,000 บาทไม่ถึง 120,000 บาทแน่นอนครับยังถูกสุดๆเลยก็คือประมาณ 100,000 บาทบวกลบก็อยู่ที่ว่านะครับกระบวนการในการนำเข้าและประกอบรวมถึงการใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยของเรานั้นจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามีการพัฒนาในเมืองไทยด้วยการใช้ชิ้นส่วนเมืองไทยมากขึ้นแล้วก็ราคาค่าตัวของมันนั้นจะถูกลงเรื่องราวของ CF Moto จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ